คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าไม่หยุดค่ะเรายังคงพูดในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคะถ้าเป็นของพรรคเพื่อไทยเนี่ย สิบเดือนแล้วนะคะที่เข้ามาเป็น,ปนรัฐบาลามากเลยนะใช่ค่ะเมื่อสามพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศค่ะเป็นงานอีเวนต์ของทางพรรคเพื่อไทยเลยเป็นการจัดงานที่ชื่อว่าสิบเดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็มสิบค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยพอมีการประกาศก็มีการกําหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบยาเสพติดการเพิ่มพื้นที่ซิลชายแดน3จังหวัด15อําเภอให้กลายเป็น11จังหวัด25อําเภอนะคะก็คือแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ดึงผู้เสพยาเนี่ย2แสนคนออกจากชุมชนค่ะเพื่อเข้ารับการบําบัดเพื่อเป็นการป้องกันหนึ่งคนคลั่งยาที่เราจะได้ยินข่าวอยู่ตลอดะลนะคะว่ามันจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในชุมชนเรื่องนี้เองเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมต้องการที่จะทำเ,เรื่องของโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการเรียมปิดช่องโหว่ปราบปรามยาเสพติดนะคะซึ่งพอเฟสสองเนี่ยก็จะดึงผู้เสพ2แสนคนเนี่ยจากชุมชนส่งเข้าบําบัดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่นะคะ เรื่องนี้พันตารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านออกมาบอกค่ะว่าวันพุทธที่8พฤษภาคมนี้นะคะจะมีการประชุมใหญ่ของทางสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วหนึ่งในนั้นก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งหนี้นอกระบบหนี้ในระบบหนี้กยศโดยให้สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงดูแลประชาชนขอให้คําปรึกษาประชาสัมพันธ์และ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ไข2ก็คือปราบปรามและสะกัดกั้นยาเสพติดโดยจะอุดช่องโหวข,ของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่ไม่มีมาตรการบังคับบำบัดสําหรับผู้เสพหรือว่าผู้ครอบครองยาเสพติดต่ํากว่าปริมาณที่กฎหมายกําหนดค่ะย่อยไปดูในตัวบทกฎหมายกันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้กฎหมายกําหนดให้ผู้เสพสมัครใจบําบัดโดยไม่มีมาตรการบังคับบำบัดแล้วนะครับ ก็ทาให้เป็นช่องทางให้ผู้เสพที่ถูกจับกลุมยอมรับสารภาพในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลซึ่งคดีครอบครองยาเสพติดนั้นปริมาณเล็กน้อยถือเป็นคดีของสารแขวงหลังจากถูกจับกลุมก็จะมีระยะเวลาพิจารณาคดีไม่เกิน3วันเมื่อคดีไปถึงศาลแล้วเนี่ยนะครับพอจําเลยรับสารภาพเนี่ยศาลจึงไม่มีทางเลือกอื่นต้องสั่งรอลงอาญาและเมื่อไม่มีมาตรการบังคับบําบัดจึงต้องปล่อยตัวผู้เสพกลับไปสู่ชุมชนและกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกนั่นเองไปเสพยาซ้ําบ้าง และก็ที่สําคัญคือกลับไปสร้างปัญหาให้ชุมชนนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ท่านราัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกนะคะว่าถ้าไปดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันจะมีแนวทางเรื่องของการแก้ไขและก็ปิดช่องโหว่สาแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กลไกสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศไปสอดส่องแล้วก็ดึงผู้เสพออกจากชุมชนซึ่งดูจากข้อมูลเนี่ยมีประมาณ2 0 0 0 0 0คนเข้ารับการบําบัดตามแนวทางใหม่นะคะยึดแนวทางทริฟทโมเดลของกรมคุมประพฤติบูรณาการผู้เกี่ยวข้องทุกภาค ภาคส่วนรวมถึงชุมชนมาช่วยแก้ไขปัญหามีการฝึกอบรม6โปรแกรมระยะยาว60วันปรับปรุงกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ให้สามารถนําผู้เสพไปบําบัดได้ทั้งผ่านกระบวนการศาลแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการศาลหรือว่าหาหรือนอกรอบกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยเพื่อเป็นการกําหนดนโยบายการพิจารณาคดียาเสพติดแล้วก็เรื่องของการบําบัดผู้เสพให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยถ้าหากว่าดึงผู้เสพออกจากชุมชนและเข้ารับการบําบัดได้จะเป็นการ ตัดวงจรการกระทําผิดซ้ําแล้วก็ส่งผลลดดีมานหรือว่าความต้องการในการใช้ยาเสพติดลงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อผู้ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะที่สําคัญนั่นก็คือถ้าผลิตออกมาแล้วเอาขายไม่ได้ยาบ้าก็จะไม่มีราคาแล้วก็ไม่คุ้มที่จะผลิตต่อไปพอผสมผสานกับแนวทางซิลาชแดนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะเข้มแข็งขึ้นเชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ